นักโทษเทวดาไม่รอดสภาสูงรอถล่มเตรียมเข้าชื่ออภิปรายไม่ลงมติเศรษฐาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับว่านักโทษชายที่ชื่อทักษิณหรือที่หลายๆคนตั้งฉายาว่านักโทษเทวดานะครับในปี2567เนี่ยรับประกันได้ว่าร้อนแรงอย่างแน่นอนล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาว่าสภาสูงก็คือสภาสูงก็คือสภาของสว.นะครับจะมีการลงชื่อเข้าชื่อกันเพื่อยื่นนะครับอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับในของนายกเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอ้โหอันนี้คงจะต้องร้อนแรงแน่ๆนะครับแล้วก็คิดว่าสภาสูงหรือสว.เนี่ยเขาเป็นปึกแผ่นกันอยู่แล้วนะครับในการลงชื่อนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อจะอภิปรายคงไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับว่าก็คงจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องร้อนแรงแน่ๆในต้นปีนี้เพราะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะครบ6เดือนนะครับก็สามารถที่จะนะครับเรียกว่าลดโทษพักโทษอะไรได้ทั้งหมดจะเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็คิดว่าต้องรอดูนะครับว่าทางสว.เองนะครับจะลงชื่อแล้วนะครับอภิปรายนะไม่ลงมติวันไหนแน่นักโทษเทวดาไม่รอดสภาสูงรอถล่มเตรียมเข้าชื่ออภิปรายไม่ลงมติเศรษฐาสว.สมชายเผยเตรียมเข้าชื่อสว.ขออภิปรายแบบไม่ลงมติเศรษฐาล็อกเป้ารอถล่ม2เรื่องใหญ่ทักษิณชั้น14และดิจิตอลวอลเล็ต7มกราคม2567นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของสว.ที่จะเข้าชื่อกันขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สว.จะเข้าชื่อกันขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติเพราะผ่านมาแล้ว4เดือนแต่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินยังไม่ได้ทำงานอะไรที่เป็นผลงานเป็นรูปธรรมจึงควรที่สว.จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเพื่อเป็นการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนายสมชายระบุว่ากรณีที่สว.จะมีการขออภิปรายคาดว่าจะมีอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องหลักๆก็จะมีเช่นการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เสียเวลาไป4เดือนแต่รัฐบาลไม่ได้ทำนโยบายดังกล่าวออกมาอย่างที่เคยหาเสียงเอาไว้และเรื่องนี้ดูแล้วไปต่อลำบากเพราะเป็นการดำเนินนโยบายที่สุ่มเสี่ยงขัดกฎหมายไปต่อยากเพราะอย่างที่รัฐบาลจะอ้างว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ไม่เข้าข่ายเพราะหากเร่งด่วนจริงก็ต้องออกเป็นพระราชกำหนดแต่รัฐบาลไม่กล้าทำเพราะรู้ดีว่าทำไม่ได้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจึงเป็นปัญหาที่สว.จะต้องอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลยกเลิกการดำเนินการโดยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมีคณะกรรมการเข้ามาศึกษาหลายคณะก็จะนำแนวทางมาศึกษามาอภิปรายเพื่อเสนอต่อรัฐบาลนายสมชายกล่าวนายสมชายยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้อีกเรื่องที่จะมีสว.อภิปรายกันก็คือกรณีของนายทักษิณชินวัตรนักโทษที่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งกรณีของทักษิณเป็นปัญหาใหญ่มากและเป็นเรื่องท้าทายขบวนการยุติธรรมจะมีสว.ลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างแน่นอนเพราะกรณีของทักษิณเป็นการทำลายความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อขบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องเสียหายอย่างมากเพราะหากประเทศไหนคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นขบวนการยุติธรรมประเทศก็ร่มสลายก็จะมีสว.อภิปรายเรื่องทักษิณกันอย่างจริงจังนายสมชายยังกล่าวว่านายทักษิณเมื่อกลับมาแล้วอาศัยช่องรอดทางกฎหมายไม่ยอมเข้าสู่ระบบขบวนการยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเลยแต่ไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่นักโทษ 200,000 คนไม่ได้รับสิทธิ์แบบเดียวกันกับนายทักษิณเป็นเรื่องที่เสียหายมากสว.จะลุกขึ้นอภิปรายรัฐบาลนี้เรื่องนี้เพราะหากปล่อยไว้แบบนี้คนทำทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วเพราะคดีนายทักษิณเป็นคดีทุจริตต่อไปใครคิดจะทุจริตมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมีส.ส.อยู่ในมือก็ไม่ต้องกลัวติดคุกกันแล้วเรื่องทักษิณต้องอภิปรายกันจังๆว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องควบคุมกำกับและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเสมอภาคไม่ใช่อ้างอะไรต่างๆที่ฟังไม่ขึ้นจนเสื่อมทั้งระบบ
ส่วนเรื่องอื่นที่สว.จะมีการอภิปรายกันก็เช่นการดำเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่สว.มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่รวมถึงเรื่องอื่นเช่นการที่รัฐบาลจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้มีการทำประชามติการแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้การบริหารนโยบายต่างประเทศเป็นต้นนะสำหรับการขออภิปรายดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวของสว.ที่จะขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ที่บัญญัติว่าสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในของวุฒิสภามีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินี่คือข้อมูลแน่นอนครับเมื่อสว.ที่จะเตรียมนะครับเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับก็ต้องมีสว.คนนี้ออกมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือสว.กิตติศักดิ์เนี่ยรับมีดรออภิปรายไม่ลงมติเร่งชำแหละนะครับเศรษฐกิจนะครับแจกเงินดิจิตอลกิตติศักดิ์แง้มถ้าสว.เข้าชื่อจนได้อภิปรายแบบไม่ลงมติรัฐบาลเศรษฐามีเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนบอกทำการบ้านดิจิตอลวอลเล็ตไว้แล้ว7มกราคม2567นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.กล่าวถึงกรณีที่นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเตรียมเสนอวาระเข้าที่ประชุมสว.ในวันที่8ธันวาที่จะถึงนี้เพื่อหาข้อยุติยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปซึ่งให้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญนะครับสำหรับเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153รวมทั้งการกำหนดวันอภิปรายในช่วงก่อนปิดสมัยประชุมสภาและจะให้สว.เข้าชื่อ1ใน3หรือประมาณ84คนเพื่อยื่นยัตติต่อนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เนื่องจากตนอยู่ที่ต่างจังหวัดมีเพียงการติดต่อมาให้ตนอภิปรายซึ่งตนเข้าใจว่าตอนแรกจะเป็นเรื่องของงบประมาณแต่คงจะทราบในที่ประชุมในวันพรุ่งนี้และคงจะมีการหารือกับนายเสรีและคณะถามว่าส่วนตัวหากถูกวางตัวให้เป็นผู้อภิปรายเนี่ยมีประเด็นอะไรที่อยากจะสื่อสารกับรัฐบาลชุดนี้บ้างนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าต้องดูก่อนแน่นอนว่าต้องมีการอภิปรายในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะจากการลงพื้นที่เราได้รับการร้องเรียนมากว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจไม่ดีส่วนนโยบายนี้จะต้อนวอร์เรนนะเราได้มีการทำการบ้านไว้แล้วทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่คณะว่าจะมอบหมายให้ใครอภิปรายตนรู้น้อยก็อยากจะฟังคนอื่นมากกว่าเมื่อถามถึงข้อกังวลของสว.บางส่วนในกรณีการพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกิน120วันของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าแน่นอนตนกังวลว่ามาตรฐานฟาร์มยุติธรรมจะล้มเหลวเราอยากให้มีฟาร์มเสมอภาคกันกฎหมายต้องเป็นกฎหมายจากที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปว่ากระแสคุณทักษิณจุดติดแล้วหรือกรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่าจะกลับมานั้นถ้านางสาวยิ่งรักกลับมาจริงก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามคำสั่งของศาลไม่เช่นนั้นแล้วยิ่งมันยิ่งฝาจุดติดอีกจะรุนแรงรวดเร็วไม่ดีต่อประเทศชาติและกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีเราก็ต้องคิดนะครับพิจารณาว่าถ้ามาแล้วมาทำอย่างคุณทักษิณเป็นดับเบิ้ลผมคิดว่าน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับว่าทางนะวุฒิสภาหรือสว.เนี่ยครับเตรียมที่จะเข้าชื่อกันครับก็คือจะเข้าชื่อกันเพื่อจะขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยตามข้อมูลที่ข่าวที่ออกมานะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทและก็เรื่องของนักโทษชายที่ชื่อทักษิณหรือที่ได้รับฉายาว่านักโทษเทวดาที่หลายๆคนรู้กันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับว่าสว.ชุดนี้นะครับจะหมดวาระก็คือเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับ2567นี้นะครับก็พฤษภา2567เนี่ยนะครับสว.ชุดนี้ก็จะหมดวาระนะครับหมดวาระแต่ก็อย่างที่บอกว่าถึงจะหมดวาระแล้วแต่ก็ต้องรักษานะครับ
เขาเรียกว่าอยู่รักษาการเนี่ยนะครับจนฝ่าจะได้สวชุดใหม่เนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนและก็ที่สำคัญนะครับสวชุดใหม่ที่การเลือกเข้ามานี่จะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามแต่เรื่องนี้นะครับก็คิดว่าสวชุดนี้นะครับก็น่าจะมีการทิ้งทวนครั้งสุดท้ายในการอภิปรายรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเรื่องของนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรหรือนะครับนักฉายานักโทษเทวดาที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ทำให้คนนะครับติดตามเรื่องนี้ทวงถามเรื่องนี้และก็ข้องใจในเรื่องนี้หลายๆคนนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับใครมีความคิดที่แตกต่างกันไปก็อย่างที่บอกว่าครับว่าวันนี้หลายๆคนนะครับก็พูดแต่พูดถึงเรื่องของว่าทักษิณโดนรัฐประหารนะครับคนที่เชียร์ทักษิณเนี่ยก็บอกว่าพูดแต่พูดทักษิณโดนรัฐประหารแต่ไม่เคยพูดว่าการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้นะครับถ้าเราลองนึกกลับจริงๆถ้าวันนั้นไม่เกิดการรัฐประหารแล้วปล่อยให้ทักษิณเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันประเทศประเทศจะเสียหายขนาดไหนนะแน่นอนครับการที่ทำรัฐประหารน่ะไม่ได้เป็นผลดีไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยแต่ถ้าวันนั้นไม่เกิดการรัฐประหารแล้วปล่อยให้ทักษิณใช้อำนาจเนี่ยในการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศจะเสียหายขนาดไหนเคยคิดกันบ้างไหมเคยคิดกันบ้างไหมและต้องบอกก่อนว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยโดนแกล้งเพราะโดนรัฐประหารลองไปดูนะครับที่ศาลฎีกานะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินคดีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณเอาไว้ว่ายังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและทักษิณเองก็เป็นคนยอมรับเองนะครับว่าตัวเองผิดถึงได้ขอพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเฮ้ยทำรัฐประหารแล้วโดนแกล้งมันคนละเรื่องกันเพราะสิ่งที่คุณทักษิณทำนั่นคือการทุจริตคอร์รัปชันประเทศและถ้าวันนี้เราลองย้อนกลับไปถ้าวันนั้นไม่เกิดรัฐประหารและปล่อยไปแบบนี้จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมโหฬารขนาดไหนยิ่งกว่านี้หรือเปล่ามหาศาลขนาดไหนรัฐบาลประเทศชาติจะเสียหายขนาดไหนเคยคิดกันบ้างไหมฝากเอาไว้แค่นั้นเองครับผมคงไม่ไปตัดสินแต่ผมพูดตามที่ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินคดีของคุณทักษิณไว้ว่าคุณทักษิณผิดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ